ทุกท่านที่มาอย่าลืมเจตนาของตนที่มุ่งมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ด้วยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นสาระคุณเราน้อมเชื่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้จึงได้มอบกายถวายตัวพร้อมทั้งจิตใจสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกรักสงวนเข้ามาสู่เพศแห่งความเป็นนักบวชเพื่อจะปลดเปลื้องภาระที่เป็นสิ่งขัดข้องหรือข้าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการบวชการบวชก็คือการละเว้นในจิตที่โลกทั้งหลายทำกันแต่มาประกอบบำเพ็ญธรรมตามทางของนักบวชและเจตนาของตนด้วยเหตุนี้เจตนาจึงวางไว้เป็นรากฐานของใจทุกขณะอย่าได้ลืมเจตนาหรือความมุ่งมั่นเพื่อทำทุกขั้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้แล้วดำเนินตามเจตนาของตนอย่าได้ลดละจะทุกข์ยากลำบากเพียงไรอย่าให้กิเลสแสดงอุปสรรคขึ้นมาให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอภายในใจเพราะสิ่งที่กล่าวนี้นุ่มห่ออยู่ภายในจิตใจจะต้องแสดงออกก่อนอัดก่อนทำที่ทั้งที่เรามุ่งมั่นต่อทำอยู่แล้วแต่สิ่งนี้จะแทรกจะแซงความคิดความเห็นความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เป็นอัดเป็นทำอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติระมัดระวังตั้งใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าการบวชก็เป็นของยากบวชแล้วที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักสวคาถธรรมก็เป็นของยากท่านว่าอย่างนั้นความเป็นอยู่ของความเป็นนักบวชถ้าถือเอาโลกมาเป็นประมาณแล้วก็เป็นของยากแต่ถ้าถือตามเจตนาของนักบวชที่ดำเนินตามหลักธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะง่ายยิ่งกว่าความเป็นอยู่ของนักบวชและงานของนักบวชเพราะงานของนักบวชเราไม่เป็นงานเสี่ยงได้เสี่ยงเสียล่มจมต่างๆไม่ได้เป็นงานที่ต้องถูกบังคับด้วยวันด้วยปีด้วยเดือนด้วยสัญญาข้อตกลงหรือข้อบังคับต่างๆเป็นงานอิสระเป็นงานของผู้ดำเนินนั้นจะพึงดำเนินไปด้วยอิสระและด้วยความตั้งใจของตนไม่มีอะไรมากีดมาขวางมาบีบบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องทำอย่างนี้แต่เราเป็นผู้บีบบังคับสิ่งที่เคยบังคับจิตใจของเราคือกิเลสประเภทต่างๆนั่นต่างหากหากจะเป็นความลำบากก็ลำบากด้วยการบังคับสิ่งชั่วช้าละมกภายในจิตใจของตนให้ออกไปจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากมีการดำเนิน
การงานของพระถ้าตามอัตตามธรรมตามเจตนาของพระแล้วเป็นงานที่ราบรื่นดีงามงานจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนเป็นเบื้องต้นและผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเพราะงานนี้ไม่ใช่เป็นงานขึ้นอยู่กับข้อบังคับของผู้อื่นผู้ใดหมายถึงงานแต่ความเป็นอยู่ก็ง่ายสะดวกสบายผู้ถึงการสนับสนุนของประชาชนศรัทธาก็พร้อมอยู่เสมอแต่เพราะว่าเรานั้นรู้สึกจะเหลือเฟือเพราะการสนับสนุนของประชาชนผู้มีใจบุญทั้งหลายปัจจัยทั้งสี่อีวอนบิณฑบาตอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขพอเป็นไปและสมบูรณ์อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วการขบการฉันการใช้สอยของพระตามหลักแห่งศาสดาแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟ้อเหอเหินอันเป็นกิริยาลึกเรื่องของโลกเข้ามาแฝงจึงมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระที่โลกเขาชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราถือเป็นจิตใจจริงๆแม้รัฐบาลก็ถือพุทธศาสนาและส่งเสริมเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความเป็นอยู่ของสมณะเป็นอยู่อย่างอิสระไม่มีใครมาบีบบังคับมารีดมาไถมากดขี่ข่มเหงจะเอาอันนั้นจะให้ทำอย่างนี้อยู่ด้วยความสะดวกสบายในเอียบทต่างๆให้ความเป็นอิสระด้วยความเทิดทูนด้วยความเชื่อความเลื่อมใสและหวังบุญจากผู้ปฏิบัติเป็นธรรมนั้นโดยแท้การบำเพ็ญก็เป็นอิสระความเป็นอยู่ก็เป็นอิสระนี่ถ้าพูดตามหลักธรรมแต่ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เป็นมารคอยขีดขวางคอยกั้นกลางคอยบีบบังคับเพราะเคยมีอำนาจมานานนั้นก็เป็นของยากที่จะปลีกตัวออกมาในทางธรรมยากในการปฏิบัติต่ออัตต่อธรรมเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่กลายเป็นของยากไปหมดเพราะกิเลสฝ่ายต่ำพาให้ยากพาให้ลำบากกีดขวางไว้อยู่เสมอไม่ให้มีช่องทางเดินเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจของมันจึงเป็นความยากสำหรับคนที่จะบวชได้ในเมื่อมีความเห็นดีเห็นชอบขึ้นเดินบันเทิงไปกับอารมณ์เหล่านี้อยู่แต่ผู้เห็นโทษเห็นภัยในเรื่องของมันทุกๆเรื่องและเห็นคุณค่าแห่งธรรมย่อมปลีกตัวออกได้ด้วยความสะดวกสบายการประกอบความภาคเพียรจะยากลำบากเพียงไรก็เป็นไปด้วยความเต็มใจเมื่อความเต็มใจความพอใจความรักใคร่ในงานใดมีอยู่ประจำใจแล้วงานนั้นแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นมีเป็นอารมณ์ว่าเป็นของยากเป็นของลำบากเพ
พราะสิ่งที่เราต้องการนั้นเหนือมีอำนาจเกินกว่าที่จะมาถือความลำบากลำคาญนี้มาเป็นอุปสรรคจึงคล่ำตัวในการประกอบความภาคเพียรอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมรับว่าอิ่มถึงคราวที่จะอดก็อดถึงคราวที่จะอิ่มก็อิ่มถึงคราวลำบากก็ต้องลำบากถึงคราวทุกข์ก็ต้องทุกข์ในการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเราเราเป็นคนคนหนึ่งการฝึกฝนทรมานผู้อื่นผู้ใดก็ตามอย่าสนใจมากยิ่งกว่าการฝึกฝนทรมานตนเองในขั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในอันเป็นการขีดขวางต่ออัตต่อธรรมทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อยู่เสมอนี้ชายตามปกติย่อมถูกกดท่วงอยู่ด้วยเรื่องต่างๆจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่าเป็นเวลานานเพียงไรท่านจึงเรียกว่าอจินไตยอจินไตยอยู่ไม่ควรไปคิดไม่ควรไปคำนึงว่าจิตนี้มีมาแต่เมื่อไหร่กิเลสเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจหรือแทรกสิงจิตใจพาให้เกิดให้ตายนี้มานานเท่าไหร่เราอยากคิดให้เสียเวลาท่านเรียกว่าอจินไตยไม่ควรคิดเสียประโยชน์และทำจิตใจให้ทอดแท้อ่อนแออันเป็นฝ่ายของกิเลสเปล่าๆเช่นเดียวกับหนามยอกเท้าเราไม่ต้องไปถามถึงว่าหนามนี้เป็นหนามสกุลใดมีอยู่ที่ใดต้นลำของมันและเกิดมาตั้งแต่นานเท่าไหร่สิ่งที่ถูกก็คือรีบถอนหนามออกมาหรือบ่งออกทันทีมียาอะไรรีบหามาบำบัดรักษานั่นคือความถูกต้องเวลานี้น้ำคือกิเลสกำลังยอกอยู่ภายในจิตใจจะมาจากสกุลใดก็ตามเกิดมาช้านานเพียงไรก็ตามไม่ต้องไปคำนึงให้เสียเวลายิ่งกว่าการถอดถอนน้ำคือกิเลสนี้ออกจากจิตใจด้วยความเพียรของตนจนฝึกกำลังความสามารถเท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนี่อยู่ในวงแห่งฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ส่วนที่จะไปย้อนหลังเท้าหาเรื่องหาราวของกิเลสประเภทต่างๆที่กลุ่มรุมจิตใจมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรถ้าเป็นหนามยอกเท้ากว่าจะได้เหตุได้ผลหรือยังไม่ได้เหตุได้ผลด้วยซ้ำไม่ยอมถอนหัวหนามออกถามค้นคว้าหาสกุลหนามอยู่จะไม่หยุดไม่ถอยผลสุดท้ายฝ่าเท้าก็เน่าเสียไปหมดทั้งฝ่าเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยให้เสียไปด้วยนี่การคิดไปถึงเรื่องกิเลสกับจิตใจที่เคยพัวพันกดขี่บังคับหรือเป็นพิษเป็นภัยกันมานานเท่าไหร่มาแต่กับใดกันใดนั้นก็เช่นเดียวกับคนที่ถามถึงเรื่องหนามว่าเกิดมาจากสกุลใดหนามประเภทใดนั่นเองอันใดที่เป็นอาถรรพ์พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ไม่ให้ยุ่งอันใดส่วนใดที่เป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนลงในจุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสวักขาตธรรมตรัสไว้ชอบสิ่งที่ไม่ควรก็บอกว่าไม่ควรอย่าฝืนอย่าดื้อดึงคิดไปทำไปสิ่งที่ควรให้คิดให้ค้นให้พินิจพิจารณาให้ปฏิบัติไปตามหลักทำท่านก็กล่าวไว้ว่า
อาตีตังอาตีตังนานนวารมยะนับปฏิกังเทนากตังปัจจุปันนันจะโยธรรมตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสตินี่ย่นเข้ามาอดีตที่ล่วงมาแล้วนานเพียงไรก็ตามอย่าไปยุ่งเพราะสิ่งนั้นผ่านมาแล้วเป็นไปแล้วจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์ประการใดก็เป็นไปแล้วอย่าไปยุ่งไปเป็นอารมณ์กับมันให้เสียเวลาดูแลอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นเรื่องของอนาคตอย่าไปยุ่งไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ให้พิจารณาในวงปัจจุบันซึ่งเป็นความเหมาะสมอันเป็นทางหลุดพ้นนี้เท่านั้นแม้จะพิจารณาถึงทางด้านอนาคตก็ต้องย่นเข้ามาในหลักปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความเป็นอยู่เวลานี้เป็นผู้รับภาระทั้งมวลไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ว่าอนาคตที่ยังไม่มาถึงถ้าจิตไปฝ่ายคว้าหาก็ต้องมาเป็นภาระให้แบกหามและได้รับความทุกข์จนได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาในวงปัจจุบันการปฏิบัติธรรมให้เล็งอัดเล็งธรรมเล็งขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านตลอดถึงธรรมที่ท่านประทานไว้แล้วอย่างไรเป็นหลักเครื่องดำเนินของใจอย่านำสิ่งอื่นใดเข้ามาเป็นใหญ่โตมากีดมาขวางมาทำลายกิจการงานอันชอบธรรมของตนให้ด้อยและเสียไปไม่ใช่ทางนี่เราบวชเป็นพระเป็นภูมิของสมมุติที่ยอมรับกันแล้วสิ่งที่ยังไม่เต็มภูมิก็คือความภาคเพียรและอัตถธรรมที่เราต้องการจงพยายามบำเพ็ญให้เต็มภูมิความสามารถของเราสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีเท่าไหร่ให้ทุ่มเทกันลงเพื่อถอดเพื่อถอนหัวหนามหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเสียดแทงอยู่ภายในจิตใจไม่มีวันถอนเลยนี้ให้ออกไปจากจิตใจโดยลำดับกำดาด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้นี่เป็นเครื่องมืออันทันสมัยอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบความเพียรจะมีทางหลุดพ้นไปได้โดยลำดับมีความหนักแน่นต่อแดนพ้นทุกข์ความที่เคยจมอยู่ในโลกนี้นั้นไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะเป็นผู้รับภาระเป็นผู้เคยล่มจมอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายอันเต็มไปด้วยของทุกนี้ด้วยกันทุกรายไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลบรรดาที่มีวิญญาณครองเป็นแต่เพียงไม่ทราบความเป็นมาของตนและไม่ทราบวิธีออกวิธีแก้ไขไม่ทราบทางออกหรือไม่สนใจต่อการศึกษาเพื่อหาทางออกเท่านั้นจึงยอมจมกันอยู่สิ่งที่จมกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำจิตใจของสัตว์โลกกดขี่บังคับจิตใจอย่างนั้นตลอดมาหากจะเลิศจะเลอก็เลิศไปแล้ววิเศษวิโสไปแล้วเราทุกคนเคยโดนสิ่งเหล่านี้มาเสียมากต่อมากจึงไม่ควรสงสัยว่าจะมีชิ้นดีอะไรอีกในแดนแห่งสมมุตินี้ธรรมท่านกล่าวไม่ว่าประเสริฐเช่นโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกทั้งเลยอะไรที่เหนือโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏเป็นโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าชั้นใดภูมิใดของกำเนิดแห่งสัตว์ที่เกิดตามอำนาจแห่งกรรมของตนตั้งแต่นะ
นรกมหาเวทีขึ้นมาจนกระทั่งถึงพรหมโลกขั้นสุดท้ายคือสุทธาวาส5ชั้นได้แก่อวิหาตปาสุรสาทุทัสสุทัสสีนั่งมีสมมุติแฝงอยู่ทั้งนั้นยังไม่ได้จัดว่าเป็นโลกุตระอันสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าก้าวเข้าสู่กระแสแห่งโลกุตระนับแต่พระโสดาขึ้นไปพระสกิทาคาพระอนาคาเมื่อพ้นจากนั้นไปแล้วเรียกว่าโลกุตระอย่างเต็มภูมิได้แก่อรหัตตภูมิหรืออรหัตตผลนี่คือธรรมเหนือโลกเหนือขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นสุดยอดมีเท่านี้ที่เป็นที่เหนือโลกได้นอกนั้นไม่มีจะละเอียดขนาดไหนก็ยังอยู่ในสมมติตามขั้นภูมิของตนเมื่อสมมติยังมีแทรกอยู่มากน้อยละเอียดเพียงไรพึงทราบว่าทุกต้องแทรกอยู่ในนั้นละเอียดมากน้อยไปตามๆกันไม่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่เต็มฐานเหมือนจิตที่บริสุทธิ์แล้วที่เรียกว่ารหัตตภูมิอันเป็นธรรมจิตเป็นธรรมเหนือโลกโดยถ่ายเดียวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นท่านผู้ใดกล่าวเป็นท่านผู้ใดประกาศไว้ถ้าไม่ใช่ศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วเทียบเคียงกันถ้าหากจะเทียบเคียงก็เทียบเคียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนหาที่สงสัยไม่ได้แล้วระหว่างโลกกับธรรมภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั้นเพราะแหล่งแห่งสมมุตินี้พระองค์ก็เคยท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากสมมุติแล้วพระจิตนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ประจักษ์พระทัยไม่สงสัยจึงได้ยกธรรมที่ประจักษ์พระทัยอย่างเต็มดวงแล้วนั้นขึ้นมาว่าโลกุตระธรรมนี่คือธรรมที่เหนือโลกแท้วิเศษกว่าโลกทั้งหลายโดยแท้ไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นคู่แข่งได้ถ้ายังเป็นคู่แข่งได้ก็ไม่เรียกว่าเหนือนี่เหนือโดยประการทั้งปวงนี่คือศาสดาองค์เอกได้ประกาศสอนไว้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์เอกการดำเนินการประพฤติปฏิบัติขอให้เข้าร่องเข้ารอยทางของศาสแห่งทางของศาสดาที่ทรงดำเนินมาและธรรมที่ประกาศสอนไว้พระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์ที่เป็นสนักของเรานั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมที่กล่าวที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมแล้วทั้งนั้นไม่เป็นที่สงสัยว่าจะตกค้างอยู่ในสมมุติใดแม้ละเอียดอ่อนที่สุดเป็นท่านผู้มีเศษล้วนๆแล้วทั้งนั้นธรรมก็เป็นโลกุตตรธรรมอันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนนี่เราทั้งหลายมาปฏิบัติงานเพื่อผลเหล่านี้เพราะฉะนั้นงานของเราที่ทำจึงต้องให้ต่างจากงานทั้งหลายที่โลกทำกันไม่เช่นนั้นจะไม่ผิดจากโลกเพียงแต่ผ้ากาสาวพัดนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนผมโกนเชือกเท่านั้นใครก็ทำได้ไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรเลยเพราะนี่เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและประกาศให้ตนได้ทราบประจักษ์ใจว่าเป็นเพศนี้เหมาะสมกับงานนี้จึงต้องดำเนินงานของตน
ให้ผิดจากงานทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งสติเป็นธรรมสำคัญมากปัญญาใช้เสมอในเวลาถูกสัมผัสกับสิ่งต่างๆสติรักษาจิตเสมอเกี่ยวกับเป็นผู้ปลอดภัยตาเคยดูเคยเห็นแล้วลบบวกคูณหารดูได้ผลมากน้อยเพียงใดหูจมูกลิ้นกายเคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกนี่มามากน้อยเพียงไรนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมานี้ตลอดถึงจิตที่เกี่ยวกับธรรมารมณ์ซึ่งถือเอาสิ่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์ได้ผลมากน้อยเพียงไรพอที่จะเสียดายในความคิดความเห็นความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโลกอยู่โดยปกติธรรมดาของเขาการคิดไปตามโลกตามสังสารก็เป็นจิตธรรมดาดังที่โลกเขาคิดกันไม่ได้ผิดแปลกจากความคิดของโลกเขาเลยจะเรียกว่าเป็นความคิดความเห็นความดูความได้ยินได้ฟังความสัมผัสสัมพันธ์อันมีสติปัญญาซึ่งเป็นแนวทางถอดถอนของพระได้อย่างไรถ้าเราไม่นำมาพิจารณานำมาคลี่คลายจะไม่ผิดอะไรจากโลกเขาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีด้วยกันทุกคนต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นคู่เคียงกันเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นต้นผู้จะออกจากทุกข์ผู้จะถอดถอนกิเลสซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากความสัมผัสสัมพันธ์นี้ต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาบังคับไม่ควรดูไม่ดูไม่ควรฟังไม่ฟังในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ควรสัมผัสสัมพันธ์ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ควรคิดความปรุงไม่คิดไม่ปรุงคำว่าควรคืออะไรควรจะคิดให้เป็นอัตเป็นธรรมนั่นควรเพราะจิตมันติดสิ่งเหล่านี้คิดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเป็นความคิดความเห็นความดูความฟังเป็นอัตเป็นธรรมจึงเรียกว่าควรนอกนั้นต้องบังคับเพราะมีสิ่งอันหนึ่งผลักดันอยู่ภายในให้เกิดความหิวความกระหายแต่ไม่ได้แบบหิวกระหายดังเราหิวข้าวหิวน้ำกระหายน้ำกระหายน้ำอย่างนั้นมันหิวด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีวันเพียงพอไม่มีวันอื่นหากจะคล้อยตามเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มไฟเผาตนขึ้นโดยลำดับทวีคูณด้วยเหตุนี้จึงต้องหักต้องห้ามต้องกลั่นต้องกรองให้ละเอียดละออกอยู่ภายในใจของเราเสมอนี่เรียกว่าทำงานทุกท่านทราบไว้ว่างานนี้คืองานของพระแท้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนงานทางโลกเดินไปก็ให้มีสติประคับประคองใจให้รู้อยู่ภายในตัวของเราเรียกว่าผู้มีงานอันชอบธรรมผู้มีธรรมรักษาใจ และพิจารณาไตรตรองดูสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าฝืนความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอันใดที่ฝืนความจริงสิ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสอย่านำมาใช้ให้พยายามผลักดันหรือหักห้ามเต็มกำลังความสามารถของตนอย่าเสียดายการเสียดายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสด้วยการอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมพันธ์นั้นคือเสียดายกองทุกข์เสียดายฟืนเสียดายไฟมาเผาลนจิตใจไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เคยดัดสันดานสัตว์โลกมานานแล้วท
ทำไมจะไม่ดัดสันดานเราแม้จะเป็นนักบวชก็ดัดสันดานได้เมื่อผิดทางเพราะฉะนั้นจงเดินตามทางก้าวตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นทางปลอดภัยไร้ทุกข์ฝืนกันเสมอจึงชื่อว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้สิ่งใดที่เป็นความราบรื่นเป็นความชอบตามปกตินิสัยของจิตใจสามัญชนเหล่านี้ร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งมวลให้ทราบไว้อย่างนี้เสมอจึงต้องหักต้องห้ามฟาดฟันกันลงไปทุกก็ยอมรับว่าทุกไม่ต้องสงสัยว่าทุกประเภทนี้จะทำคนหรือทำเราให้ร่มจมนอกจากจะเป็นการเทิดทูนหรือเป็นปุ๋ยอันดีงามที่จะให้เราถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เพราะความทุกข์ที่เป็นไปด้วยความเพียรอันชอบธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติให้ปักใจลงให้ลึกเหนือกิเลสเสมออย่าให้กิเลสตามเหยียบย่ำทำลายกดขี่บังคับในอิริยาบถและความคิดต่างๆไม่ถูกต้องตามทางเดินของศาสดาผู้หลุดพ้นทุกข์ไปแล้วและประกาศสอนธรรมไว้เพื่อถอดถอนให้พ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านไม่ควรสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุสามแดนโลกธาตุนี้เพราะเวลานี้เราอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสงสัยไปหาอะไรส่วนธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจรสของกิเลสที่ผลิตออกมานั้นเราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้เห็นเหตุเห็นผลกับมันพอสมควรแล้วเนี่ยจะยังไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแหลมคมขนาดไหนก็พอจะทราบแต่ทุกข์เพราะการบำเพ็ญธรรมหรือทุกข์เพราะธรรมนี่เรายังไม่เคยทุกข์เพราะธรรมนี่คืออะไรเพราะความเพียรเพื่ออัตเพื่อธรรมย่อมเป็นทุกข์บ้างให้ยกศาสดามาเป็นแบบเป็นฉบับพระองค์ถึงขั้นสลบสลายเราเพียงแค่นี้ยังไม่สลบสลายเหตุใดจึงจะยอมตายก่อนแล้วต้องยกท่านผู้ดียกท่านผู้เลิศยกธรรมที่เลิศเข้ามาเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจของเราอย่ายกกิเลสเข้ามาเพราะกิเลสนั้นยกไม่ยกมันก็เหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอยู่แล้วมันจะยกคนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไม่เคยมีในกิเลสตัวใดไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของกิเลสมันเป็นประเภทที่ก่อควรทำลายยุแย่บีบบังคับสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดมีความรู้ความเห็นที่เป็นอัตเป็นธรรมมายกยอจิตใจของคนให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะการปฏิบัติลิคร้อยตามมันนั่นเลยเราจึงไม่ควรเชื่อมันซะจนฝังใจความฝังใจเพราะการเชื่อมันนั้นเป็นเรื่องของเพลงมันสนิทมันกล่อมอย่างสนิทขอให้ทำได้กล่อมใจแทนเพลงของกิเลสบ้างเถิดเราเป็นนักปฏิบัติทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ถอยเอาจนกระทั่งถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นดับสลายไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรนี้ก็จะดับไปเช่นเดียวกันเพราะไม่มีที่เพียรไม่มีที่ละไม่มีที่ต่อสู้ไม่มีสิ่งต่อสู้จะต่อสู้กับอะไรพอให้เกิดทุกข์เพราะการต่อสู้นั้นนั้นเวลานี้ที่มันมีความทุกข์อยู่ก็เพราะมีการต่อสู้เพราะมีสิ่งต่อสู้จึงต้องเป็นนักสู้เสมอไม่ถอยหลังจิตที่ไม่สงบก็พยายามเอาให้สงบด้วยวิธีการต่างๆทั้งสติทั้งปัญญาเรานำมาใช้ได้ทุกวิถีทางแห่งความฉลาดความแยบคายของเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้งงสอนให้ฉลาดทั้งหมดเราเป็นนักปฏิบัติ
สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนงานอันเดียวนี้เท่านั้นทำไมจะไม่ได้เหตุได้ผลในงานของตนตลอดถึงผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตคือความสงบเย็นใจทำไมจะมีไม่ได้จะนอกเหนือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ไปได้หรือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ลื้อฟื้นสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้จำนวนมากมายมาแล้วเป็นธรรมที่ทำทันสมัยและเหมาะสมกับการปราบกิเลสอยู่ตลอดเวลาทำไมเรานำมาประกอบมาปฏิบัติจะเป็นภัยต่อเราและกลายไปเป็นคุณต่อกิเลสมีที่ไหนกันไม่มีสงบได้แค่ไหนอุบายแห่งปัญญาที่จะนำมาใช้ในการอันควรเหมาะสมกันแค่นั้นการพิจารณาตามโอกาสที่เรียกว่าปัญญาเอาพิจารณาลงไปอย่าไปคาดไปคิดว่าให้สมาธิไปก่อนให้ปัญญาเดินตามหลังควรจะใช้ปัญญาเมื่อไหร่ให้ใช้ควรจะใช้ในทางด้านสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจเมื่อหลายอ้าวตั้งหน้าตั้งตาทำลงไปไม่ผิดไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับลำดาเอาความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนที่เรียกว่ากิเลสนั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาถือนั้นเป็นประมาณควรจะพิจารณาแยกแยะด้วยสติปัญญาขนาดไหนถาดผลเพียงไหนเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าท้อถอยควรที่จะทำให้สงบก็เอาให้สงบให้อยู่ในเงื้อมมือของนักปฏิบัติไม่มีคำว่ามาก่อนมาหลังแต่พื้นเพของธรรมที่ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆนั้นว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่มีสมาธิอบรมย่อมเดินคล่องแคล่วสะดวกปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสภายในจิตนั้นย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้โดยชอบที่ท่านพูดเป็นลำดับลำดาไว้อย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ส่วนที่เรานำจะมาใช้เป็นกรณีสำหรับเหตุการณ์ของเรานั้นไม่มีประมาณกิเลสจะแหลกเหลวไปด้วยวิธีการใดนั่นแหละเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆนี่เป็นหลักสำคัญเพราะกิเลสที่แท้จริงนั้นไม่ได้เรียงลำดับว่าความโลภมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความหลงมาที่สามหรือความหลงมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความโลภมาที่สามความรักมาที่หนึ่งความชังมาที่สองหรือความชังมาที่หนึ่งความรักมาที่สองมันเป็นกิเลสผูกมัดจิตใจบีบคั้นจิตใจของสัตว์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดแสดงออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสเมื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดขณะใดควรจะใช้สติที่ใช้ปัญญาให้ใช้ในเวลานั้นทันทีจึงจะทันกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันไม่มีการเรียงคิวเราจะไปปฏิบัติแบบเรียงคิวอยู่นั้นรูปนั้นคำนี้ไปเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่หลักปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั่นคือการเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสย่อมจะทราบเรื่องราวของกิเลสได้เป็นอย่างดีโดยลำดับไปการกล่าวสมาธิก็กล่าวซ้ำๆซากๆเพื่อจิตสงบด้วยอารมณ์ใดนี่ก็เคยพูดแล้วแต่ก็มีท่านผู้มาศึกษาสับปนกันอยู่เรื่อยๆจำต้องได้อธิบายซ้ำๆซากๆอยู่เสมอการทำจิตให้สงบท่านก็อธิบายไว้แล้วทำอะไรที่เป็นที่ถนัดใจ
สนิทกับใจเหมาะกับจริตของตนให้พึงนำธรรมนั้นมาบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธหรืออัตถิอัตถิว่าอัตถิอัตถิกำหนดเอากระดูกในชิ้นใดก็ตามเข้ามาเป็นคำบริกรรมอย่างนั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะอัตถิอัตถิเท่านั้นก็ได้ไม่ให้จิตเผลอส่งไปที่ไหนมีสติกำกับงานของตนนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะเพื่อความสงบใจก็ให้ทำตามนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับความคิดความปรุงใดๆนอกจากความคิดปรุงที่เกิดขึ้นจากคำบริกรรมภาวนาของตนทั้งนั้นแล้วจิตก็จะสงบเพราะว่าปัญญาคือการสอดส่องคืออาการแห่งความแยบคายของจิตพินิจพิจารณาแง่นั้นแง่นี้ทดสอบเหมือนกับบวกลบคูณหารนี่เรียกว่าปัญญาเริ่มตั้งแต่การพิจารณาร่างกายร่างกายภายนอกร่างกายภายในเป็นสัจธรรมเหมือนกันเมื่อพิจารณาให้เป็นสัจธรรมเป็นได้ทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรขัดต่อธรรมเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาได้เราจะยกร่างกายของเราเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาก็จะยกส่วนไหนก็ยกได้ถนัดตรงไหนผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังแต่เพราะอย่างยิ่งหนังเป็นสิ่งสำคัญบางๆนิดเดียวฟังให้ซึ้งนะความจริงเป็นอย่างนั้นธรรมเป็นอย่างนี้โดยแท้หนาอะไรไม่มีอะไรบางยิ่งกว่าหนังผิวของมันบางๆเท่านั้นหุ้มห่อกองปฏิกูลไว้ทั้งร่างดูสิร่างเขาร่างเรามองไม่เห็นเลยสิ่งบางๆเท่านั้นมันปิดมันพรางตาไว้เท่านั้นบูดตาฟางก็มืดมิดปิดตาเต็มเพราะนั้นท่านจึงสอนว่าตะโจตะโจพระจะปริยันโตหนังพวกอยู่เท่านั้นทำให้โลกทั้งหลายหลงกันปัญญาพิจารณาดูตั้งแต่ผิวนี่มันก็เต็มไปด้วยมูดก็ด้วยไอ้พูดของสกปรกอยู่แล้วพวกเหงื่อพวกใครมันก็เป็นน้ำขี้เหงื่อขี้ใครก็มันก็เป็นคูดอยู่แล้วดูเข้าไปบังคับปัญญาให้เดินอย่าให้มันทะเลถลายไปไหนจดจ่อต่อเนื่องกันดูจะเห็นตรงไหนก็เห็นเถอะเป็นร่างกายอันเดียวกันสัจธรรมอันเดียวกันขณะที่ดูหนังเรากำหนดที่ตรงไหนไว้จับตรงนั้นไว้ให้แม่นยำทีนี้หนังนั้นจะเคลื่อนย้ายไปไหนตามความรู้สึกในขณะที่พิจารณาว่าสูงไปต่ำไปเป็นต้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับความสูงความต่ำแห่งอาการที่ตนพิจารณาอยู่นั้นแล้วเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาตั้งใหม่เช่นเดียวกับที่เคยอธิบายถึงเรื่องอานาปานสติเป็นต้นว่าตั้งลมไว้ที่ดั้งจมูกแล้วกลับกลายเป็นสูงไปต่ำไปอย่างนี้ไม่ต้องไปหมายให้รู้อยู่กับลมสูงกับต่ำไม่ปล่อยลมนั่นแหละความจริงอยู่ตรงนั้นอันนี้หนังเนื้ออะไรก็ตามในขณะที่พิจารณาร่างกายพิจารณาหนังแล้วพิจารณาหนังบางทีขยายตัวไปหมดทั้งร่างใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจดูใหญ่ขนาดไหนผู้รู้มีอยู่ครอบไปหมดนั่นแหละมันจะใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาผู้รู้ก็ครอบหมดมันจะครอบโลกธาตุผู้รู้นี่ก็ครอบมันได้มันจะใหญ่จะโตจะสูงขนาดไหนก็คือกองอสุภะอสุพังคือร่างกายของเรานี่แหละดูมันถ้ามันติดแนบอยู่ตรงนั้นจะสูงจะต่ำอย่าไปสำคัญให้สำคัญอยู่ที่ตรงรู้อ้าวหนังจะค่อยเปื่อยค่อยพังไปยังไงมีลักษณะยังไงให้ดูอยู่ตรงนั้นจะกระจายไปไหนก็ให้รู้ความรู้กับสิ่ง
ที่พิจารณานั้นให้ติดแนบกันเสมออย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสูงไปต่ำไปหรือร่างกายนี่มันแตกแต่ร่างกายของเราแท้ๆมันไม่ได้แตกนี่เนี่ยเนี่ยมันจะมาหลอกเราตรงนี้นะก็มันจะแตกอย่างนั้นนี่นั่นเราพิจารณานี่ปัญญาอย่างทราบไว้ก่อนกับอย่างทราบไว้ล่วงหน้าเป็นความถูกต้องแล้วจนที่จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนทางกิเลสมันหลอกเราว่าสวยว่างามทั้งที่มันของเป็นของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทำไมเรายอมเชื่อมันทีนี้เราพิจารณาตามหลักความจริงคือธรรมว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายต้องทำลายพังทลายลงไปหมดทั้งร่างนี้ทำไมเราจะไม่เชื่อนี่เป็นความจริงแท้ความไม่เชื่อนั้นคือเรื่องของกิเลสขวางธรรมมาปิดกั้นธรรมไม่ให้เดินด้วยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงปัดนั้นออกแยกสติปัญญาเข้าสู่จุดแห่งความจริง 1. ความเป็นปฏิกูลมันเป็นไปหมดทั้งร่างนี้แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาทำไมจะมาลูกๆคำๆถ้ามันสวยมันงามอยู่ได้ถ้าไม่ใช่บุรุษตาฝาไม่ใช่คนตาบอดถ้าเป็นตามอาตมธรรมแล้วมันก็จริงอยู่แล้วอย่างนั้นอ้าวพิจารณาเรื่องอนิจจังมันก็แปรอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราทุกขังบีบอยู่สงสัยที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งหลายนั่นแล้วอนัตตาทั้งนี้คำว่าอนัตตาอะไรเป็นเราเป็นของเราพูดถึงปฏิกูลกับกองปฏิกูลเป็นเราได้อย่างไรถ้ากองปฏิกูลเป็นเราได้มูลสดมูลแห้งอยู่ตามถนนทางมันก็เป็นได้แล้วสิเพราะมันเป็นของปฏิกูลด้วยกันนี่อันนั้นเรายังไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันเป็นสภาพอย่างเดียวกันนะแยกจิตแยกปัญญาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแล้วคำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเกิดขึ้นจากกิเลสหลอกให้เราลุ่มเราหลงเราจึงแบกถึงหามกองปฏิกูลกองอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบนี้ให้หนักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ปล่อยให้วางไม่ยอมให้เห็นโทษต่างหากมันเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากเรื่องของธรรมต้องปล่อยต้องวางเมื่อเข้าใจมากน้อยเพียงไรจะค่อยถอนตัวเข้ามาเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มภูมิของร่างกายที่พิจารณารอบแล้วนี้นั้นอุปทานจะถอนเข้ามาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เดินอยู่ตามนี้พิจารณาตามนี้งานเรามีเท่านี้เอาจะแยกไปข้างนอกก็ดูทั่วโลกธาตุนี่มันก็เหมือนกันหมดมีอะไรผิดแปลกต่างกันพอที่จะติดอกติดใจเพลิดเพลินรื่นเริงประกำมันด้วยความรุ่มรุ่มหลงหลงที่เคยเป็นมาแล้วพิจารณาให้เห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญามันจะได้ด้วยวิธีใดเป็นอุบายเป็นวิธีการหรือเป็นตามสถิตินิสัยของผู้พิจารณาจะเอามาเป็นแบบเป็นฉบับให้ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างตายตัวก็ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของแต่ละรายที่จะหาความเงียบคลายต่อตนเองเพื่อตัวเองให้ได้ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ร่างกายนี่หนักเป็นสำคัญยังต้องพิจารณาถนัดข้างนอกเอาข้างนอกไม่ผิดตั้งขึ้นกำหนดแตกทำลายลงไปตั้งขึ้นมาแตกทำลายลงไปตั้งขึ้นมาแล้วย้อนเข้ามาสู่ภายในกำหนดเรื่องของตัวเองแตกทำลายลงไปเช่นเดียวกันเทียบกันได้ทุกจัดทุกส่วนแล้วหลงนอกหลงในที่ไหนมันเป็นสภาพอันเดียวกันนี่คือปัญญานี่พูดให้ฟังเพียงเอกเทศหรือว่าทั้งรุ่นก็ได้ตามแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปแยกพินิจพิจารณาตามสติกำลังหรือจริตนิสัยของตนนั่นเป็นอีกแง่หนึ่งไม่มีสิ้นสุดคำว่าปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดกับดูกับผู้ใดหากเป็นความถนัดใจของผู้นั้นจะพิจารณาให้เป็นความแยบคายแก่ตนเองพูดถึงการพิจารณาทางวิปัสสนานี่ท่านเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งคือเห็นแจ้งตามเป็นจริงไม่ได้เห็นแบบมืดดำกำตาอย่างที่เราเห็นนี่เห็นอะไรหลงอันนั้นยึดอันนั้นนี่
นี่เห็นแบบอวิชชาวิปัสสนานี่เห็นแบบธรรมรู้แบบธรรมปล่อยวางแบบธรรมเห็นแบบกิเลสรู้แบบกิเลสยึดถือแบบกิเลสแบกกองทุกแบบกิเลสไม่ใช่แบบธรรมจึงต้องพลิกความรู้สึกอันเป็นฝ่ายกิเลสควบคุมนั้นเข้ามาสู่ธรรมให้ธรรมคือสติปัญญาควบคุมงานของตนให้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทุกคนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถือเป็นงานจำเป็นสำคัญในชีวิตจิตใจของเรานี่แหละคืองานของพระ ให้เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่างานของพระถ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเมื่อพิจารณาธาตุขันธ์ลงถึงขนาดนี้แล้วมีความปัญหาอะไรกับทุกข์กายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์มันต่างอันต่างจริงของมันอยู่แล้วหลงไปที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นดับไปก็คือกองอันนี้ไตรลักษณ์นั่นเองสภาพร่างกายนี้กองไตรลักษณ์นี้เกิดตั้งอยู่ดับไปตามการตามเวลาตามปัจจัยของมันที่สืบต่อกันไปได้มากน้อยเพียงไรมันก็สลายตัวลงไปเท่านั้นนี่เรียกว่าอนิจจังมีการพิจารณาปัญญาเวลาจะพิจารณาจะทำให้เป็นสมถะคือความสงบก็ต้องเอาจริงเอาจังเช่นเดียวกันสติเป็นของสำคัญที่จะต้องบังคับเมื่อสติปัญญามีทางเดินมีต้นทุนรู้วิธีพิจารณาแล้วสมาธิก็เบาใจเรื่องปัญญาก็เบาใจถึงจะยากลำบากก็รู้วิธีเหมือนกับงานที่เราเคยทำอยู่แล้วยากลำบากเป็นไรก็พอทำได้ทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทำสำคัญที่ไม่รู้วิธีทำนี่ทั้งยากทั้งไม่รู้วิธียุ่งไปหมดนี่การพิจารณาเบื้องต้นภาวนาเบื้องต้นทั้งยากทั้งลำบากทั้งไม่รู้วิธีพิจารณามันจึงเป็นเหมือนกับโดดเข้ากอไผ่น้ำหนามทั้งก่อนนั่นแหละไปหมดทั้งตัวแต่พอรู้วิธีแล้วทุกข์ลำบากเพียงไรมันก็เพลิดก็เพลินพอทำไปทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทำมีแยกประเภทให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาด้วยถึงเรื่องของขันธ์ด้วยขันธะแปลว่ากองแปลว่าประเภทหรือแปลว่าหมวดแล้วแต่จะว่าตามความถนัดใจเราแยกเอาถึงกองทุกข์นี่นี่มันถึงใจแล้วว่ากองทุกข์ตั้งแต่พื้นเท้าถึงที่สักมันกองทุกข์ทั้งนั้นทุกข์อยู่ได้ด้วยอยู่ได้หมดในสิ่งเหล่านี้เวทนาทางกายเวทนาทางใจมันเป็นแปรรากด้วยกันมันเป็นสัจธรรมอันหนึ่งคือความจริงอันหนึ่งสังขารสัญญาความหมายออกมาจากใจนั่นแหละจะเป็นอาการของใจเมื่อปัญญาได้ก้าวในส่วนร่างกายนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยทราบไปตามๆกันเพราะมันเกี่ยวโยงกันแม้ในขณะที่เราพิจารณาร่างกายมันยังสามารถจะพิจารณาทุกขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปในขณะเดียวกันได้เพราะมันเกี่ยวโยงกันเราไม่ถือว่าอันดับนั้นอันดับนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่เราถือการพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆในสภาพที่เราเคยติดเคยคล้องเคยสงสัยนี้ให้แจ่มแจ้งเข้าไปเท่านั้นและปล่อยวางได้เท่านั้นเป็นสำคัญกว่าอื่นที่เรียนแนะไว้ก่อนเพื่อให้เป็นที่เข้าใจเป็นอย่างสัญญาละเอียดมากในภาคปฏิบัติวงขันห้านี้ไม่มีอะไรละเอียดยิ่งกว่าสัญญามันเหมือนกระดาษซึมมันซึมออกไป
ไปหมายได้เป็นภาพขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์สังขารยังยับมาเป็นความคิดความปรุงแต่สัญญานี่มันเยิ้มไปถ้าสติปัญญาไม่ทันมันไม่รู้เมื่อสติปัญญาทันแล้วปิดไม่อยู่มันรู้เองเมื่อรู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้แล้วทำไมจะละไม่ได้สติปัญญาพอสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างก็ขันเนี่ยวิญญาณก็รับทราบแยบแยบทางหูตาจมูกลิ้นกายที่สัมผัสกันกับตากับผู้เสียงกลิ่นรสท่านมันก็ดับไปดับไปตามสิ่งที่นั้นตามสิ่งนั้นผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็มีเท่านั้นมีการพิจารณางานของพระเอาให้จริงให้จังงานนี้เป็นงานถอดงานถอนงานค้นหาธรรมอันประเสริฐต้องแย่งกิเลสต้องต่อสู้กิเลสที่มันไปเที่ยวปักเสียบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกภายในตัวจอมปล่องล็อกสัตว์โลกมันเป็นสามโลกธาตุไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะเหนือกิเลสนี้ไปได้ถ้ามันครอบเป็นเจ้าอำนาจไว้หมดถึงเหมือนกันกับเรือนจำหายจะว่าดีว่าดีว่าสุขว่าสบายขนาดไหนก็เหมือนกับนักโทษว่าชื่อว่านายดีนายสุขอยู่ในเรือนจำนั่นแหละนั้นสักแต่ว่าโน่นผู้เขาไม่ติดคุกติดตารางต่างหากเขาจะชื่อว่านายสุขไม่นายสุขก็ต่างคนนั้นเป็นอิสระกว่านักโทษในเรือนจำนี่ก็จิตมันติดคุกถูกควบคุมบังคับบัญชาคุกหมายถึงวัฏฏะวนนี่แหละกิเลสเป็นผู้บงการกิเลสเป็นผู้ควบคุมกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บีบบี้สีไฟหาความสู่ความสบายไม่ได้อาจจะตายซะจริงๆมันก็เอาอาหารเครื่องล่อลวงนั้นมาหลอกใช่มั้งให้พอให้เพลินนิดๆแล้วมันก็บีบเข้าไปเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเมื่อได้พิจารณาสิ่งที่มันจอมปลอมที่มันปักเสียบไว้นี่อย่างโดยตลอดทั่วถึงแล้วนิเรศนั้นก็แตกต้านแตกเมืองมันได้เหมือนกันจะมีแต่เราแพ้มันอย่างเดียวหรือมันก็แพ้เราได้ด้วยธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่พาให้ชนะชนะมันไปได้โดยลำดับลำดับเผาเข้าไปกรุงรูปเผาเข้าไปตรงเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเผาเข้าไปที่สัญญาเผาเข้าไปที่สังขารเผาเข้าไปที่วิญญาณด้วยสติปัญญาเผาแหลกละเอียดเข้าไปเผาบ้านของมันมันก็มีที่อยู่วิ่งเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจอันเป็นฐานเดิมที่เดิมที่ฝังเชื้อของมันอย่างจงมิตรนั่นก็ตปธรรมเผาเข้าไปอีกตรงนั้นวิปัสสนาอันทันสมัยนั่นแหละเรียกว่าตปธรรมที่ทันสมัยไฟที่แผดเผาที่สุดเหนือกิเลสเผากิเลสแตกแหลกกระจายไปเลยภายในจิตกิเลสหาที่ตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้แล้วอันไหนจะไปเกิดที่นี่ก็กิเลสเป็นผู้พาให้เกิดที่เรียกว่าตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งธาตุตั้งขันธ์ในภพน้อยภพใหญ่ถูกตปธรรมก็คือสติปัญญาอันแหลมคมที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานถึงขั้นเตียงไกลแล้วก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นแลกกันที่ตรงนั้นกิเลสหมดที่นี่เผาบ้านกิเลสหมดภายในหัวใจนี่เป็นจุดสุดท้ายเมื่อกิเลสถูกเผาแหลกหมดด้วยกุศลธรรมมาคือความฉลาดแหลมคมของเราแล้วนั่นแหละผลคือธรรมอันประเสริฐที่ท่านว่าโลกุตตรธรรมอันสุดยอดได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใจใจกับธรรมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้ว นั่นแหละท่านว่าเอาตัวรอดเป็นยอดคนคนคือเราแต่ก่อนก็ต่ำช้าเร็วตามก็คือเราโง่เง่าเต่าตุ่มก็คือเราให้กิเลสเหยียบ
อยู่เหมือนมูดเหมือนพูดก็คือเราอันนี้ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เหนือกิเลสกิเลสหมดไปแล้วมันจะเหนืออะไรอีกในจิตตรงนั้นก็ไม่มีนอกจากว่าเหนือสมมติที่มันมีอยู่เท่านั้นทำเป็นเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือสมมติสูงกว่าสิ่งทั้งปวงนี่คือผลของการปฏิบัติตามทางศาสดาที่ประทานไว้แล้วประทานเพื่อธรรมเหล่านี้เลยไม่ใช่ประทานเพื่ออะไรธรรมที่ประทานไว้นี้เป็นธรรมที่สดสดร้อนร้อนเป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจของเราให้แหลกแตกกระจายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านขอทุกท่านจงฝังให้ลึกในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ว่าเป็นธรรมจะปราบกิเลสให้บรรลัยโดยไม่ต้องสงสัยด้วยความเพียรของเราแต่ละท่านละท่านเอาให้หนักแน่นทำอะไรให้จริงให้จังอย่าละแหละละแหละจนเก่งก้างก้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติกำกับเสมอทั้งภายนอกภายในนี่แหละคือผู้มีความเปลี่ยนผู้มีสติผู้ไม่ดื่มตัวอยู่ตรงนี้พื้นฐานที่จะให้รู้อาจรู้ทำขึ้นอยู่กับความไม่ลืมตัวความมีสติและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาคือต่อกันอย่างเป็นแถวไปเลยไม่มีวรรคใดตอนใดว่าขาดสติขาดปัญญานั่นแหละทีนี้ธรรมเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ควรจะเผาบ้านเผาเรือนเผาภพเผาชาติของกิเลสให้แหลกละเอียดภายในจิตใจเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ต้นล้วนแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์แห่งสมมุตินี่แหละแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สมมุติเช่นเดียวกับท่านว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลานั้นมีอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธาตุนี่แหละแต่ไม่ใช่โลกธาตุนี้เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมโลกธาตุเป็นโลกธาตุแดนสมมุติเป็นแดนสมมุติวิมุตติเป็นวิมุตติธรรมภายในใจคือวิมุตติธรรมภายในใจก็เช่นเดียวกันอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์แต่ไม่ใช่ขันธ์หากเป็นความบริสุทธิ์โดยเฉพาะของตนต่างหากจงพากันตั้งอกตั้งใจนิดพิจารณาอย่าให้เสียความเป็นพระอย่าให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเพศและข้อปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติธรรมเหมาะสมกับธรรมที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นขึ้นจากการปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพ้นเต็มดวงใจนั่นคือเห็นตถาคตเต็มองค์โดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมก็เห็นสมควรหยุดเพียงเท่านี้ก็ปล่อยมือนะจากเจดีย์แล้วล่ะพูดที่นี่เอาเลยเนี่ยเริ่มเนี่ยเพราะมันกันหลอดมาหลายปีแล้วแหละว่ะปีนี้วะถึงไหนถึงกันมันก็ เริ่มแล้วเพราะนี่เครื่องใหม่ของเมืองไปหลายคนก็สงสัยแล้วเนี่ยอันนี้แลนหาแล้วอีกขนาดที่ขึ้นหน้าข้าอยู่ขึ้นหน้าข้าเลยเป็นที่ไหนน่าจะอ้าวแล้วขึ้นฟาดทั้งเดียวก็ว่าจะทำเลยนะมาอ้าวมันได้หมดเป็นไข่ก็ไม่เห็นตรงที่ว่าทันตัวทางก็บุกง่ายตอนแล้วอ้าวถึงไหนถึงกันมันหมดจริงๆไม่มีอะไรข้อกับหัวบุกอย่างนี้มันจะตัดรอบๆเนี่ยอ้าวผมเป็นคนสร้างสรรค์ทำเองผมมือเขียนที่เราไม่ได้ดอกกว่าผมไม่ว่าไหนแต่ต้องอย่างนั้นนะเอาหมดเป็นหมดยั่งเป็นยั่งมันจะเป็นไข่เพราะมันเห็นตรงที่ว่ามาทำประโยชน์เพื่อโลกเนี่ยทันตัวมันเอาจริงจังเล่นกลับไปแล้วมึงไงตุ๊กเห็นกันมาถึงมือเขามากล่องเก่งเพ่งนี้ใหญ่จ๊อบปีสามปีคนไปคนมาอย่างไหนเนี่ยเอาฟันลงไปรถทันตัวนำตัวเนี่ย
แล้วเป็นปฏิหารมันก็ได้3เดือนน่ะเรียบหมดมันทุ่ยงานเจ๋งประหยัดด้วยเด้มันจังแล้วจังได้เงินจากเฮาจะไม่เห็นเฮาเห็นพื้นโหบ่ได้เฮาเลิกบาดเดียวแล้วเฮาบ่เล่นน้ําปลาเฮากินเนื้ออีกเฮ็ดหยังให้ทั้งทุ่ยทั้งกินด้วยก็ยังเอาเฮาออกเป็นแบบเป็นแบบเพิ่นสร้างวานนั่นเพิ่นสร้างวานเคลื่อนไม่ได้นะบอกเลยท่านอาจารย์ตรงนี้ไม่เหมือนไผนาวกันด้วยต้องทำอย่างเพิ่นสร้างนาวเคลื่อนไม่ได้นะบอกเลยต้องเอาตามแบบแล้วสร้างเช่นว่าปูนผสม1 2 3ต้อง1 2 3ใช่มั้ยต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้เคลื่อนนาวหาหมดจนหมดเรียบนายเพิ่นสงสัยของใจได้เพิ่นก็ต้องแลมาว่าพอเราบอกไว้ได้เงินเสียโอนไปได้มาบอกไม่ต้องให้เกรงใจเวลาเราเปิดไว้แล้วเนี่ยเราจะในร้านค้ำบุญว่าให้สั่งก็คือเปิดทั้งนี้แล้วเนี่ยถึงไงถึงขันมดเป็นมดนำมันต้องแยกเองดิมันผลนะมันจะตายโอ้ซึ่งเขียนซื้ออันมีค่าปั๊มหมื่นหนึ่งเลยนะครับต้องต่างเนอะครับอันอาอีกหมื่นหนึ่งเนอะสองเดือนผมรู้คืออันนี้มันไม่ได้ปั่นเจดีย์เลยเจดีย์โค้เอาจริงเอาจังเนี่ยอันนี้ก็เขาคิดว่าเพราะเราของเราเป็นพื้นที่ด้านเหลือก็พ่ออย่างนั้นมันของเราเองก็เป็นพื้นเลยเขาสนใจหนึ่งเขาก็ว่าเดี๋ยวหลังที่เอาไล่เสือประกาศแล้วอันนี้ก็พื้นฐานก็คือว่าเราเสือความบริสุทธิ์ในหัวใจเราเองเราบ่มีอย่างกับอย่างว่าที่ช่างสั้นที่ช่างที่แบบโลกเราแบบนี่ไม่ได้ผมอ่ะสมมติมันเหลือผมก็พูดกับเขาแล้วนั่นหนักมันเสร็จมันเหลือแค่นี้เราจะทำประโยชน์จังเวรโลกของสารจะคล้องพุทธทาสบกัดของหัวแล้วได้ต้องพ่อแล้วอาจารย์นั้นทำอะไรได้ให้เจ้าก็เปิดผมว่ามาจากของนี้ของนี่มันเราจะทำมันสั้นจริงแล้วบริวารที่สั่งผมวัดเท่ากับเป็นไปเท่าดูได้ยังหมดในวัดเป็นตายยังเราดูหมดพอดโฉมพอดเม่นมึงเอาอย่างมาเป็นเหมือนยังเป็นยังเราทุ่มเสมอหมดเราก็เห็นเล่นได้เพราะอย่างภายนอกของควรทุ่มเราจึงทุ่มต้องนั้นเป็นประโยชน์แก่โลกต้องหวังเท่านั้นความจำเป็นอยู่วันไหนความทุกข์อยู่หันจำเป็นมากจำเป็นน้อยความทุกข์อยู่ตรงนั้นแก้กันไปที่โลกอาศัยกันอยู่ที่วางไหนผู้หนึ่งมีหนึ่งผู้หนึ่งมีหนึ่งพ่อเลยอาศัยกันตรงไหนก็ต้องอาศัยกันไปกันแล้วเนาะมองไม่เห็นอย่างกายเรื่องตะกระดูกอะไรเนาะทิ้งไปโง่ยังโง่ครั้งที่แล้วมันก็ได้หวังสิอาศัยจะแน่แม่สักแบบเป็นยิ่งอยู่ก็เพื่อสิบอาศัยมันหลังยังมันพบอะไรใกล้ไปหันมือใช่มันเหมือนกับเอาขั้นจะพูดถึงเรากระสอบมันก็เอาสอบเอากระสอบใส่ใต้มัดใส่ตัวเนี่ยเอาหนักเอาหนักกระสอบก็เป็นกระสอบยิ่งขึ้นแล้วใช่ไม่ใช่แล้วเล่าก็อยู่ในกลุ่มกลางก็อยู่ท่านแล้วมันต้องเป็นกระสอบใต้มันต้องเป็นใต้อันนี้ขันก็คือกันเนี่ยก็กระสอบขันกันแล้วมันเป็นเล่าวงบางมันขันที่เนี่ยไม่ยุ่งกันผมว่าต้องอาศัยไปซื้ออันนี้แล้วนี่อันนี้พิการอย่างเครื่องมือก็ยังมือเท่ายกอันอื่นฟันหนึ่งฟันได้ฟันไปใช่ได้ใช่ไปใช่ไปแล้วก็กินไปแล้วก็กินไปไอ้ตนาห้องนี้กันไหนใช่ได้ก็ใช่ไปที่กันเนี่ยตามันพ่อเท่าไรใช่ไปมันตามันสร้างก็ใช่ไปตามเรื่องหูมันใช่ได้ไอ้พ่อเท่าไรใช่ไปมันสำรวจกันจอมันสำรวจอันอยู่สำรวจต่างหากเล่ามันในสำรวจนี่เนี่ยเครื่องมือสำรวจต่างหากเล่ามันในสำรวจเนี่ยมันขาดยังหัวใจเงินวางเหมือนเมื่อเราเลิกบ่มีคนไทยได้เลิกถิ่นพ่วงแบบของแรงก็เราเดี๋ยวว่านี่มันก็หนักแห้งพาราเขาเรียกมันจะทำท่าเป็นนั่นนะมันเป็นยังไงจริงๆได้จริงไม่น่าพาร่านหนังนอกจากนับว่าอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันแล้วยังไม่แล้วมันนับไปตลอดความรับผิดชอบว่าเป็นพาราเขาจะเป็นงั้นแหละมันแตกต่างกันแต่ว่าจิตไปแบกหรือไม่แบกจิตยึดหรือไม่ยึดเท่านั้นมีต่างกันเท่านั้นแล้วความรับผิดชอบสัญชาตญาณทั้งหมดมันเป็นของมันเองต้องปรุงต้องแต่งทั้งหมดจะเดินไปนี่เหมือนงูนี่มันโดดผึ่งมันเลยมันสิว่าย่านตายสินี่ก็ยังไม่ต้องเป็นมันอย่าลงกันแล้วอย่ามี
เหมือนกับงูหนีมันกระโดดถึงมันโน่นนั่นสันดานย่านมันรับผิดชอบเจ้าของมันกล้าพูดว่าได้เป็นอาหารหันก็ตามกล้าพูดตามหลักธรรมว่าพระอรหันต์ก็บุญเพิ่มเดินน้ำไปน้ำกันนี่นะปิริยาจะเป็นประตามใสก็รับผิดชอบหรือสันดานย่านรับผิดชอบนี่เหมือนกันผมว่ากล้าพูดนี่ก็ต้องเดินไปนี่จะเหยียบน้ำก็ตั้งเยอะให้น้ำกระโดดผึ่งเลยหรือจะเหยียบลูกมณีเห็นรังไหมว่ามันงูเขาจะเอาไปงูกระโดดผึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันผิดกันที่จิตกันโดดผึ่งกันผู้หนึ่งร้อนวูบตกใจเสียทุกอย่างย่านเหมือนต่างกันผู้หนึ่งโมเป็นทั้งสั้นโดดที่กันหลังโมคือกันเนี่ยอันนี้จิตญาณนี่จะเหมือนกันนะว่าจิตญาณเหมือนกันเหมือนน้องหลวงด้วยเหมือนอย่างมันไม่เป็นลมไม่ย่องให้ลมแล้วพลิกขึ้นไปมาอย่างนั้นมันควรลมมันยังจะลมมันบอกว่าลมต่อสู้กันเอาตัวรอดอยู่ข้างเดียวนั่นจิตญาณเหมือนป้าเลยมันต้องพลิกปุ๊บเลยไม่ย่อมลมเอาจนมันมาสุดไปว่าใดได้ถึงย่อมลมอันนี้เหมือนกันเพราะว่าระหว่างผู้สิ่งที่เด็กกับผู้ว่าสิ่งเหมือนกันติดพิษใจเท่านั้นสนใจนะเป็นผู้เป็นพระศาสดาอะไรแต่มันพระญาณนั้นต่างกันความนักบอกของจิตแสดงผลขึ้นมาหนึ่งมุมียังเป็นท่านหนึ่งมุมียังเนี่ยคนหนึ่งนี้นั่นงานดิ้นหรือหน้าผู้หญิงที่หนุนหน้าหน้าเนี่ยเลยถ้าเป็นบ่พ่อยเลยจะซอยเป็นยืนแล้วจะขึ้นไปไหนของเขาบอกเป็นเอเทียนเนี่ยยังมึงบอกเป็นนายสงสารมึงโอ้ยร้อยเพื่อนยังมองเห็นโอ้ยก็รอดท่านอาจารย์องค์เดียวนี่แหละบอกท่านที่สุดเห็นว่าเดี๋ยวนี้กำลังพาลานน้ำอยู่ท่านกำแพงทั้งโรงเรียนนอกจากจะดีมาแล้วที่แรกที่ว่าจะดีแล้วที่แล้วที่เห็นน้องนี่ยังแบ่งน้ำไว้ร้อยแล้วเพราะท่านอาจารย์บอกว่าไงไปแอบตัวบงวนไปเลยดิงงสันดีมาไปว่างหาเป็นว่างหันตั้งนั่นเป็นเจ๊อยู่หันแล้วไม่เขาก็เอาหลงนี้เอาเหมือนละไม่ค่ำไม่แบบยังไงพงยากพกผีน่ะเฮ้ยตะกี้วะนี่ไหนอ่ะเงินไม่เท่าไหร่เรามองไปเห็นเห็นจังห่างหันวะว้ายเงินทั้งวัดนี่เงิน 80,000 บาทตั้งแล้วเห็นที่ไหนได้เขาก็เลยว่าเอาตั้งหายแสนหาเขาหวังบวกกับ 80,000 เป็น 200,000 กว่าครอบไปว่าที่ว่าปันครอบไปได้เว้ยเอาลูกท่านเนี่ยว่างานศพกูหลวงปู่อ่อนเด้อเอาละเนี่ยเป็นคนเริ่มคนหนีคนสร้างมาเด้อมันก็บอกคุณได้เริ่มเราเดี๋ยวคุณได้จังสิโอนให้เงินมาโอนเข้ามาเพราะเขาขอบัญชีคุณได้จังก็มึงหามือมาให้ให้เขาลงมาที่เอาบัญชีโอนเงินแล้วกลับมาได้บัญชีมีจะหามันนั่นน่ะเอาบัญชีนั้นเขาเลยมาท่านั่นนะเนี่ยทั้งที่ยังสร้างอะไรก็อวดในเรื่องความมันจะสร้างของยังอยากจะสร้างมันจะสร้างไอ้แสนหาแล้วก็เขาจังเป็นเขาจังพื้นหน้าอีกเนี่ยเรื่องนี้ตอนไปพนมใบนั้นมาให้มึงมันที่แสนกว่าได้ที่แสนตอนนี้มึงที่แสน80,000ว่าคิดนั่นมึงทำไงจะเทพดานยังไงคุณเราจะค่อยเป็นอันนี้เราเท่านั่นเด้เท่าไปที่ดินเขาขุนแพงเด้นั่นจะอวดดีว่าจะถ้ามาถิ่นคนไปว่ารอดเด้ผมมีสายอุ้ยมีสายขุนยังกันเนี่ยเป็นนิสัยมาตั้งแต่เฮ็ดยังแหงกินน้ำมันนั่นเนี่ยนี่เห็นมันกินไม่ได้เที่ยงเฮ็ดยังขึ้นมันว่าแต่มากไปว่ารอดถึงแก่เฮ็ดขิ่นง่ายว่าเป็นแบบด้วยคนรู้ก็ดีเห็นคนรู้ว่าเห็นดีด้วยแต่ก่อนมันฟังแล้วเป็นทาสขิ่นเพิ่นมันต้องสงสารมันต้องคอยเหรอไอ้ยายเขาไม่หาเรื่องแบบอยู่แล้วเนี่ยบ่ซอยได้ว่าบอกได้
เลี้ยงแล้วนี่มันหมดไปหลายไหนกันหมดท่านเลยแล้วคุยแล้วคอยหาไปดีๆตัวนั้นมาเช่นกันเป็นเครื่องชอบนี่ไงการไปประมาณทั้งร้านพี่พ่อร้านหาของซ้ำก็บอกพ่อไปแล้วกันนำมันแล้วเองมันจนพ่อผมเป็นมาติดแล้วในบุรีมันจะเสียเท่าไหมก็จะแพงมันเป็นแบบมันจะมามุ่งสังเกตสีเขาก็บอกว่าเขาก็มุ่งกับเบื้องนี้บอกกับต้นว่าเอาสังเกตสีวันเท่าเดือนสิบสี่ปีสั่งต่อรถถิ่นแล้วน้องเล่นสิบสี่ปีก็เอาเบื้องย่างล้มไอ้เพื่อนไอ้ชาวฟ้าก็มอบเขาแล้วถ้าเขายังควรอันนั้นมันดีเอารถได้ปะเขาก็มาเสียแต่เห็นท่านแล้วนะต้องมาถามอีกคนท่านบอกไปของข้าสร้างเขาอะไรนั้นเป็นท่านบอกข้าบอกกายพอสร้างอะไรของดีมันควรจะได้ของดีกันนี่ไรเอาท่านไม่ในแปลงเขาก็ไม่นั่นมานั่นนั่นเขาก็ได้แต่มันบ่ดีเขาก็จะออกแล้วเว้ยท่านเขามุ่งทางเสียอยู่เขาบอกมาใหม่เลยมาจากไหนตอนไหนหาให้ดูกันนะพระตอนขอวัดปฏิบัติให้ดูกันนะสามัคคีกันใครขี้เกียจไม่ได้นะนี่พอจับได้แล้วไล่หนีทันทีแล้วไม่อยู่นะผมพูดแล้วเน้นไม่เป็นพอสอนเน้นก็ไม่เคยสอนสอนจริงเท่านั้นผู้นำหลักแทบล้มแทบตายพูดให้มาให้หมู่เพื่อนแบกหามอยู่มันมีนะเพราะผมเคยผ่านมาแล้วอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมอกแค่แตกเพื่อให้ความเบาบางแก่ท่านเราอยู่ฉากหลังกันแล้วมันหนักเนี่ยคอยจี้อยู่มันกับผ้ากับเนรบางองค์มันก็ขี้เกียจจริงๆมันหนักหมู่หนักเพื่อนมันจีบมันขวางหมู่เพื่อนอยู่ในวันนี้ก็แน่ใจว่ามันมีนะแต่ถ้าเราจับได้แล้วเอานะผมจะหยาบนั้นยังมาที่เกียรติขั้นยังมาขวางหมู่ขวางคณะให้หนักก็อึ่งไปหมดทั้งวัดมันได้ของละเอียดข้อที่บอกสั้นๆๆไปอย่างวัดปฏิบัติใครควรทำอะไรทำช่วยกันอย่าให้ได้บอกได้กล่าวมันหนักนะธรรมะใหม่ๆนั้นน่ะมันขวางหมู่เพื่อนไม่มีเจตนามันก็ขวางอย่างไรไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาใดแต่สิ่งที่ผิดมันก็ผิดอยู่นั่นเห็นอยู่มันถึงหนักใจผู้อยู่เก่าด้วยทำจะต้องตัดตายผู้ที่มาขีดมาขวางให้หมู่เพื่อนในแบกได้หามันก็มีแบกคนทั้งขี่มันหนักยิ่งกว่าแบกอะไรนะอยากให้เห็นนะในวันนี้ผมล้มทางฟ้อนและเกี่ยวข้องประชาชนผมก็หนักพอแล้วสำหรับผมเองนอกจากนั้นอยู่คนเดียวก็ยังอยู่ไม่ได้ต้นไม้ก็อาจก็ทำถามมาต้องไปตอบคนอื่นทำแทนไม่ได้นี่เราก็ต้องไปทำไปตอบอย่างนั้นคนนั้นคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาเมื่อเช้านี่ก็เข็นชาววันแล้วหนักทุกคนสะอาดเท่าไหร่อุดหัวรอบไม่ได้เลยผมนี่ก็อาผมนี่พูดตามความจริงแล้วไม่ได้เกรงใจใครทั้งนั้นนะสามแดนตัวสักขาทำนะคุณคนหนักก็หนักคนเบาก็เบาไปรูปหน้าปลายจมูกอยู่โอ้โหมันพูดไม่ได้โอ้เยอะไปเลยหามาหมดเลยไปเหนื่อยเข้าเลยเพราะมันพูดเสียชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง
เรียกบุปปานีเดชเจตจงเดียมันเริ่มแล้วฉันมึงอะไรที่ดูไปข้างนี้ขอจ้ะ